นี่นั้นได้มาลูกนี้เหลือลูกกระติ๊ดหนึ่งร้านนี้เลยค่ะน่ารักดีอันนี้เป็นอาหารของที่คลับเฮานะคะเขาบอกว่าเป็นปลาหอกกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเขาจะมากับน้ำซอสไหนพาไปดูห้องน้ำหน่อยสิเป็นอุ้ยห้องน้ำก็สวยมีชาวเวอร์ด้วยเหรอคะค่ะมันมีแบ๊ดนะคะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวป้าจะเดินออกไปแล้วนะห้องสวยค่ะสวยแต่เราได้วิวไม่สวยสวยเหรอคะสวยเนาะเดี๋ยวเราจะนั่งรถขึ้นไปด้านบนค่ะไปที่ทาวน์สแควร์ค่ะที่นี่ก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะอยู่ชั้น2ทำแบบจะเอาอะไรอ่ะดีค่ะเห็นวิวดีที่นี่ก็ขายอาหารด้วยใช่ไหมคะอ๋อเขาขายถึง1ทุ่มครึ่งนะคะอยู่ที่เขาใหญ่แล้วค่ะทุกคนอากาศกำลังดีค่ะไม่เย็นมากข้างในจะมี2โครงการค่ะมี2ที่พักที่ที่3จะอยู่ด้านหน้าสุดเลยขากลับแล้วค่อยกลับฝั่งนอนนะขอบคุณนะคะที่มารับป้าOkay, keep going. Take your moment to join the dance. ตรงนี้ก็เป็นที่พักโซนที่3นะคะอีกโซนหนึ่งว้าวสวยนะคะป้าจะพาไปดูสระว่ายน้ำไปข้างหลังพาเดินดูที่พักเขาค่ะเดซี่เหรอเหมือนดอกเดซี่ใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงป้าว่าเราเข้าด้านหลังได้ไหมเนี่ยมีที่กั้นไหมค่ะ
อยู่ที่ทาวน์สแควร์นะคะทุกคนทุกๆวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะเขาจะมีดนตรีเล่นอากาศดีเย็นสบายเนาะเชื่อแน่ว่าละ1,200ก็กินได้ราคาย่อมยาวรสชาติรสชาติอร่อยครับของฝรั่งเศสโอเคเอาเลยค่ะตรียังไม่มานะคะน่าจะมาประมาณ6:30หนูได้เบรดสติ๊กค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะสั่งอาหารที่คลับเฮาส์นะคะยำ3กรอบปลาหอกกุ้งต้มโครงเนื้อปลาค่ะทุกคนค่ะข้าวจานใหญ่เนื้อปลากับเนื้อกุ้งแน่นๆค่ะยำ3กรอบก็อร่อยเนื้อปลานะคะเป็นเนื้อปลาค่ะอาหารที่นี่เขาอร่อยจริงค่ะที่คลับเฮาส์ที่ร้านข้างๆก็อร่อยสองแก้วค่ะขอบคุณกลับมารับนะคะค่ะก็นั่งเกิดแล้ววันนี้นันจะเดินมาซื้อกาแฟในอันเห็นเนี่ยฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเป็นที่พักเปิดใหม่ด้วยตรงนี้โปโตปิโนอะไรสักอย่างค่ะดูนะสวยมากเลยอ่ะเขายังไม่เปิดค่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งของทอสคาน่าวาเล่ด้วยค่ะเป็นโครงการที่เขาจะเปิดใหม่อยู่ด้านหน้าคือติดถนนเลยนะคะกำลังทำซุ้มดอกไม้สวยงามมาตอนปีใหม่คงจะสวยมากเลยนะแนนว่านะนั่นค่ะทอสคาน่าเปียซ่าอยู่ตรงนั้นอันนี้จะอยู่ตรงทางเข้าเลยค่ะทุกคนเหมือนร้านอาหารริมบึงอะไรอย่างเงี้ยสวยค่ะสวยจากบนห้องก็มองเห็นค่ะฝั่งนี้จะเป็นสวนสตรอเบอรี่ค่ะเห็นไหมตรงนั้นแล้วก็ร้านกาแฟหลังคาเหลืองนะคะเข้าไปลองหน่อยสิ Coffee Princess น่ารักจังเลยมีชาเขียวไหมคะมีค่ะ Even love it แล้วข้างหลังเขามีประตูให้ถ่ายด้วยนะโอ้ยร้านนี้น่ารักค่ะข้างนอกกันร้านอยู่ไม่ไกลค่ะข้างๆที่พักนี่เองนี่ได้แล้วเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะทุกคนดูข้างหลังก่อนทางเลี้ยวเข้าทอสคาน่าตรงนี้เองเดี๋ยวแนนจะเดินพาไปดูฝั่งตรงข้ามค่ะเขามีเหมือนสวนสตรอเบอรี่ให้ดูนู่นค่ะติดกันนะคะร้านอาหารกินลมชมวิวเดินเข้าไปถ่ายบรรยากาศร้านได้ไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะวิวที่ได้ที่พักอยู่ตรงนั้นค่ะเราสามารถเดินมาได้เลยชาแนลร้านน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะไล่สตรอเบอรี่ไปเย็นสตรอเบอรี่อ่ะ600อ่ะที่นี่1อ่ะไม่นี่แยกเดี๋ยวเราเข้าไปเดินในสวนเดินสวนได้นะคะนี่ค่ะสวนเขาค่ะทุกคนชาแนลหนูเดินก่อนเลยลูกอ๋อเขาเก็บกันไปแล้วค่ะมาดูชาแนลป้าเจอที่สวนดอกไม้ด้วยค่ะทุกคนป้าลูกมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปสวนดอกไม้กันสวยสวยสวยแต่ลูกเล็กๆนะคะแต่คือเขาหวานมากแวะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะทุกคนเขาจะมีนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลองเหรอคลองน้ำเหรอมาทางขึ้นเลย
เราแวะมาสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะนี่ก็ได้แล้วของ Toscana Valley นะคะเขาจะมี3ที่ Toscana Piazza Town Square Suite แล้วก็อีกที่หนึ่งคือ Hotel La Casetta ค่ะแต่ละที่เขาก็จะมีร้านอาหารของเขาในโครงการนี้ค่ะเราจะไปสระว่ายน้ำตรงไหนก็ได้ถ้าไม่ได้เอารถมาเขาก็จะมีรถมาคอยแล้วว่าคุณจะไปที่ไหนไปโรงแรมไหนนะคะ